อุ้ยเนื้อเข้มข้นจัดเลยว้าวแซ่บๆเลยเพื่อการไม่เสียเวลาแผ่นในพืชอ่ะผสมกันหลายๆอย่างแต่กินแล้วก็อร่อยดีอ่ะมันกินง่ายดีวันนี้เราอยู่กับรองแดกในแบบแบงค์ครับผมจ้าเป็นไงเตรียมอุปกรณ์พร้อมและบอกเลยว่าลองแดกในแบบแบงค์ EP นี้เนี่ยเราจะมารีวิวนะครับใช้คําว่ารีวิวนะครับคนที่เป็นแฟนเพจเราหรือว่าใครก็ตามที่เขาส่งอาหารมาให้เรารีวิวนะครับที่ผมเคยประกาศรับไปในแฟนเพจนะครับด้วยความที่ว่ามารีวิวช้าอันนี้ต้องขอโทษหลายๆร้านก็เลยนะครับแล้วก็มีหยิบจับบางร้านที่บางร้านไม่ได้เอามาด้วยนี่คือเอามาแค่ประมาณ2ร้านเองด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนมากหลายๆร้านเนี่ยจะเป็นของที่ใช้ทําซึ่งด้วยความที่บ้านผมมันมีครัวว่าเดี๋ยวผมซื้อบ้านเสร็จแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวของที่มันต้องใช้ทําหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดจะมีโอกาสเนี่ยก็ยังจะเอามารีวิวให้นะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูร้านแรกกันเลยดีกว่าร้านแรกจัดมาให้เราแล้วปั๊บปั๊บเป็นไงเห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำลายมันแตกตอนนี้เราอยู่กับร้านไข่ปลาหมึกทอดแซ่บปากแตกอันนี้ที่เขาให้มา2อันเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าอ๋ออันนึงแบบทอดอันนึงแบบไม่ทอดแต่จริงไม่ใช่มันคือไข่ปลาหมึกทอดทั้ง2แบบเนี่ยแบบเดียวกันเลยแต่แค่ว่าแบบนี้เป็นชุดเล็กชุดเล็กเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ50บาทแล้วก็ชุดใหญ่ที่ราคา100บาทนะครับผมชุดใหญ่ก็น่ะนี่หน้าตาประมาณนี้ใส่กล่องโอ้โหเฮียกินอย่างหามเลยนี่ชุดใหญ่อ๋อนี่เป็นชุดเล็กอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมจะรีวิวตามตรงนะครับอร่อยก็บอกอร่อยถ้าเกิดไม่อร่อยก็จะบอกไม่อร่อยนะครับผมเลยต้องบอกก่อนนะครับฉะนั้นขอโทษล่วงหน้าก่อนเลยว่าถ้าเกิดพูดจามมาไม่แดกแต่ว่าถ้าอร่อยจะบอกว่าอร่อยนะครับไม่ต้องห่วงโอ้ยที่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดกินแม่งเตียมเลยอะเนี่ยแซ่บอีหยังเด้อสูเขาบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยเป็นมะนาวแท้ไม่ใช่แบบว่าพูดแบบมะนาวที่แบบว่าเป็นมะนาววัดสังเคราะห์เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรมะนาวเขาเรียกมะนาวเรียกมะนาวขวดมะนาวขวดไอ้เหี้ยมะนาวสังเคราะห์ใช้สับเหี้ยนะกูลองก่อนเลยเริ่มที่น้ำจิ้มเพียวๆก่อนเลยอุ้ยเนื้อเข้มข้นจัดเลยว้าวแม่งเปรี้ยวได้แบบได้เนื้อสัสสัสแซ่บๆเลยเพื่อนแกไม่ถือเวลานะอร่อยอร่อยเนี่ยเขาหั่นมาให้ครับคือมันจะไม่ใหญ่เกินคือต้องบอกก่อนว่าเขาส่งให้ผมตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ว่ากว่ามันจะมาถึงผมเนี่ยมันแล้วคือกว่าผมจะอัดคลิปกว่าผมจะถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะช้าซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าร้อนๆอ่ะมันจะอร่อยมากแต่ผมรู้สึกว่าน้ำจิ้มอ่ะค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าอันนี้พูดกันตรงๆนะน้ำจิ้มเข้มข้นกว่าครับผมรู้สึกว่าน้ำจิ้มเขาดูคุณภาพกว่าด้วยความที่ว่าน้ำจิ้มมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยอันนี้ผมให้ดูนะเนี่ยมันเป็นเนื้ออย่างนี้เลยอ่ะแล้วตัวมากน้ำจิ้มที่ผมกินมันจะใสๆอ่ะมันจะไม่ค่อยเป็นเนื้ออย่างนี้หรอกด้วยความที่ว่าถ้าเกิดเขาโมเดลทำแบบให้มันเข้มข้นขนาดนี้ต้นทุนมันจะสูงนะครับซึ่งมันก็จะกำไรน้อยแต่ซึ่งร้านเนี้ยเขาโอเคเขาทำมาน้ำจิ้มเนี่ยเข้มข้นมากพิกัดร้านอยู่ที่ตลาดเสนีตรงข้ามซีคอนบางแคด้านหน้ารถไฟฟ้า MRT สถานีภาษีเจริญร้านเปิดทุกวันเลยนะครับเวลาเที่ยงถึง1:30 น.นะครับผมก็ไปนี่กันได้แล้วก็เขาบอกว่าส่งฟรีตั้งแต่เดอะมอลล์บางแคถึง BTS บางว่าเพียงมียอดสั่งซื้อ100บาทขึ้นไปไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมติดแท็กร้านไว้ให้นะเดี๋ยวผมติดแท็กร้านไว้ใต้คลิปให้หรือว่าเดี๋ยวมีแท็กร้านขึ้นฝั่งนี้เนี่ยชื่อร้านเนี่ยแปะเทอก็ฝากไว้ด้วยกับร้านนี้หมึกทอดแซ่บปากแตกดูเยี่ยมแซ่บปากแตกจริงวะเฮ้ยนี่ผมลืมไปเลยส่วนมากอ่ะร้านพวกเนี้ยจะตายเพราะผักเพราะส่วนมากผักอ่ะมันจะแบบว่าเยี่ยมผักมันยังกรอบอยู่ดีว่ะบอกเลยผักมันจะมาเหี่ยวๆอันนี้ผักยังกรอบเลยครับโอเคนะจ๊ะเทียบกับราคาคุณภาพรสชาติร้านนี้ผมซื้อแซ่บเด้อสูแซ่บอีหยังก็ละสูโอเคเราไปต่อกันที่ร้านที่2เลยนะครับร้านที่2นะครับร้านนี้ก็เป็นแบรนด์ธัญพืชนะครับปั๊บเต้เป็นไงเพียบเลยทีนี้มาเพียบเลยสำหรับร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าวีแกนิกนะครับวีแกนิกก็คือเป็นธัญพืชอบกรอบกราโนล่านะเขาบอกว่าเป็นก้อนๆน้ำคันดิบทานง่ายสะดวกไม่หวานเหมือนคุกกี้กราโนล่าผมคิดว่ามันจะเป็นธัญพืชนะครับเป็นธัญพืชที่เขาให้มารู้สึกว่าจะมีรสโกโก้รสน้ำผึ้งเดี๋ยวผมเช็คก่อนอ๋อโอเคใช่อันนี้น้ำผึ้งอันนี้มะพร้าวคันชีถูกต้องนะครับมี3รสชาติอันนี้ผมบอกรายละเอียดก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ากระปุกนึงเนี่ยเขาขายอยู่ที่ราคา70บาทถ้าเป็นราคาส่งเนี่ย
ราคาส่งในความหมายคือถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อไปจัดจำหน่ายนะครับถ้าเกิดราคาส่งจะอยู่ที่55บาทต่อกระปุกนะครับแต่ว่าจะต้องสั่ง50กระปุกขึ้นไปถึงจะได้ราคาส่งเก็บได้นานถึง6เดือนโอ้โหเป็นธัญพืชอบกรอบนะครับเขาบอกว่าไม่ใส่เนยไม่ใส่นมไม่แป้งไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่หวานไม่แดกไรสัตว์หลอกยอมยอมผมเริ่มที่รสที่ผมชอบก่อนเลยนะครับนั่นคือน้ำพึ่งเรียบต้องบอกว่าใครที่เป็นผู้หญิงเรียกว่าสายคลีนนะครับแบบว่าอยากจะลดความอ้วนเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าธัญพืชเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโจทย์มากครับอย่างแฟนผมก็เป็นตัวอย่างที่เป็นคนกลัวอ้วนตอนกลางคืนกินธัญพืชตอนกลางวันกินหมูกระทะไม่รู้มันจะกลัวอ้วนจริงเปล่าวะเป็นกินเอาน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นกินธัญพืชจริงอ่ะผมบอกให้บางทีมันต้องออกกำลังกายด้วยครับแต่ว่าธัญพืชก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เราเนี่ยหุ่นดีเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรากินเนี่ยมันไม่อ้วนเขาแพ็คมาอย่างดีเขามีแบบซีนมาให้ด้วยนะขอลองกันอ๋อนี่เขาบอกว่ามันมาเป็นคำๆเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าผมเคยกินธัญพืชพวกนี้มาแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าแฟนผมจะชอบซื้อไอ้ยี่ห้อไอ้เพชรนี่เดี๋ยวมีเสียงต่อตืดตืดตืดไม่ยินยี่ห้อนะมันฟิลเหมือนคุกกี้อ่ะทานง่ายเป็นธัญพืชนะครับเอาให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือมีธัญพืชเหมือนเขาไต่เขาเรียกว่าอะไรวะแอลมอนด์เหรอเขาไม่ได้บอกว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าที่ผมดูแล้วว่ามันมีเหมือนไอ้ธัญพืชอ่ะผสมกันหลายๆอย่างแต่กินแล้วก็อร่อยดีอ่ะมันกินง่ายดีเอาเทียบกับที่ผมเคยไอ้เป็นถุงละ500กว่าบาทนะผมว่าอันนี้คุ้มกว่าไอ้ที่ผมกินมันแพงแล้วผมก็คิดว่าที่ผมกินมันจืดแต่อันเนี้ยเหมือนจะมีรสชาติมากกว่าแต่ว่างงเลยว่ามันมีความหวานมันมีความหอมอ่ะผมเลยงงว่าเหลือเชื่อเขาสามารถบอกว่าเขาการันตีนะว่าเขาไม่ได้ใส่เนยไม่ได้ใส่นมแล้วที่แน่ไม่หวานไม่เลี่ยนแต่ไม่หวานไม่เลี่ยนเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่จริงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแอบหวานนิดนึงแต่ไม่ได้หวานมากแต่ผมว่ามันหวานกำลังดีอร่อยอ่ะผมว่าอร่อยดีแต่ผมบอกสถานที่ก่อนว่าเขาขายที่ไหนนะครับเขาขายที่ร้านขนมสุขภาพเลยครับมีที่ร้านโลคอลคลับที่ตึกสาทรซิตี้ชั้น1ร้านออฟแลนด์ออฟฟู้ดวิภาวดีซอย3ร้านหอมปากหอมคอระยองร้านฟาร์มสมบูรณ์สาขาพุทธมณฑลสาย7นครปฐมร้านฟาร์มสมบูรณ์สาขาท่าม่วงใหม่กาญจนบุรีร้านฟาร์มสมบูรณ์สาขาบ้านโป่งราชบุรีร้านเฮลตี้คอร์เนอร์ชลบุรีโอ้โหนี่เขากะขายทั่วประเทศแล้วเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70บาทฉะนั้นไอ้พวกธัญพืชพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะเหมาะกับคนที่เวลากินแล้วเพื่ออยากจะลดความอ้วนหรือบางทีคนอยากที่กินเป็นสแน็คด้วยความที่กินแล้วมันไม่อ้วนนะครับแล้วคือมันได้ประโยชน์ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเทียบจากตัวผมเองที่ผมกินธัญพืชไอ้ห่อที่แพงๆอยู่นะผมว่าอันเนี้ยโอเคอยู่แต่ผมว่าแอบน้อยไปนิดนึงเนี่ยกล่องนึงมาเท่าเนี้ยผมว่าแอบน้อยไปนิดนึงครับถ้าเกิดสมมติว่าได้มาอีกสักนิดนึงนะเทียบกับราคาผมว่าโอเคแต่ถ้าเทียบได้แต่ถ้าเรื่องรสชาติเนี่ยก็ชดกับตัวปริมาณได้นะผมรู้สึกว่ามันอร่อยแต่มันน้อยไปนิดนึงเพราะถ้าแม่งเยอะเนี่ยแจ๋วเลย70บาทแบบขออัดแบบแน่นๆเลยนะแบบเต็มๆกระปุกอะแม่หลอกผมใจหิวแหละผมเลยขอเยอะๆมารสชาติต่อไปนี่เขาซีนอันนี้มานะมันก็พอไว้รอบๆเพื่อกันแบบว่าแบบลมมันเข้าหรืออะไรเขาโอ้โหเป็นไงดูดิคุณภาพดีจัดเขาห่อมาข้างในซีนมาข้างในให้เราอีกทีนะนี่แต่ผมแกะแบบส้นตีนเลยแล้วกันไม่หรอกก็ยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนผมก็แย่งผมกินอันนี้จะเป็นรสโกโก้นะเนี่ยโกโก้เป็นสีดำเนี่ยเหมือนที่ผมเคยกินเลยไอ้ธัญพืชที่ผมเคยซื้อมาก็แบบนี้สีคล้ายๆกันแต่นี้มีความเป็นโกโก้มากกว่าก็ผมก็กินไอ้ที่ที่ห่อไอ้ที่แพงๆอ่ะผมกินรสชาติมันจะขมโกโก้ที่เขาทำมันเป็นโกโก้ขมแต่อันนี้โกโก้มันค่อนข้างจะมีความหวานกว่านิดนึงอร่อยเท่าไหร่เรียบก็อันต่อกับรสมะพร้าวให้แล้วผมลืมบอกไปเลยว่าปกติเนี่ยคนที่เขากินไอ้ธัญพืชพวกเนี้ยเดี๋ยวเขากินอ่ะเขาจะกินกับพวกโยเกิร์ตขนมจืดอย่างเงี้ยใช่ครับคนจะชอบกินกันขนมจืดซึ่งผมก็เห็นแฟนผมกินก็จะเขาจะชอบเอาเนี้ยมาใส่กับพวกโยเกิร์ตแล้วเขากินนึกโอ้โหเนี่ยนึกยอเลยอ่ะแต่นั่งกินหน้าบวมเลยนะยอดจริงๆผมพยายามลิ้มรสความเป็นมะพร้าวมันอยู่หรือผมกินชิ้นไม่โดนมะพร้าววะเมื่อลองไหมมันจะเทียบกับไงวะไอ้ที่มันเคยใส่มะพร้าวเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ขนมอะไรวะที่มันเป็นขนมไทยเก่าๆแล้วที่มันจะโรยมะพร้าวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะขนมมันจะขังแตกเพราะว่าผมเรียกไม่ถูกแต่รสชาติมันอย่างนั้นอ่ะมันเป็นกลิ่นมะพร้าวแบบว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวจางๆที่แบบว่าจะไม่ได้กลิ่นมะพร้าวแบบว่าแรงขนาดนั้นนะแต่กลิ่นมะพร้าวมันจะจางๆกว่าหน่อยโอเคนะครับก็นี่ก็เป็น3รสชาติที่ทางร้านวีแกนิกเป็นพวกธัญพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็กินแล้วมันจะไม่ค่อยอ้วนนะครับคือใช้คำว่าไม่อ้วนเลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่แค่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันกินแล้วมันจะไม่ค่อยมีไขมันครับเรากินแล้วเราไม่ออกกำลังกายอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ช่วยหรอกแต่ฉะนั้นผมว่าถ้ากินแล้วเนี่ยก็ควรออกกำลังกายด้วยมันจะช่วยได้ดีมากนะครับถ้าให้ผมเทียบรสชาติไหนอร่อยสุดนะถ้าสำหรับผมนะผมว่ารสน้ำผึ้งอร่อยที่สุดสำหรับผมอร่อยเลยแหละราคา70บาทนะครับต่อกระปุกใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อไปขายไปเป็นตัวแทนขายเนี่ยทางร้านวีแกนิกเนี่ยเขาก็
ให้ราคาส่งในราคา55บาทแต่ต้องสั่ง50กระปุกขึ้นไปแล้วก็รสชาติมี3รสชาติมีน้ำผึ้งโกโก้แล้วก็มะพร้าวเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพผมว่าโอเคดีแล้วก็เดี๋ยวร้านผมจะขึ้นให้ด้านข้างเลยแทรนะครับร้านผมจะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับร้านวีแกนิกนะครับผมขนมเพื่อสุขภาพนะครับทานแล้วไม่อ้วนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมอันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วสำหรับร้านวีแกนิกนะครับใครที่ชอบก็สามารถไปสั่งได้รอบหน้าหลังจากผมซื้อบ้านเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตให้ผมให้ฟังก่อนพอดีผมซื้อบ้านแล้วนะครับใช้คำว่าจองอยู่แล้วกันจองแล้วนะครับแล้วก็น่าจะรอประมาณเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างแย่สุดเลยหรืออย่างช้าสุดเลยน่าจะสิ้นเดือนสิงหาน่าจะทำอะไรเสร็จทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นบ้านแล้วเดี๋ยวคงจะมาอัปเดตให้ดูนะครับหรือว่าวันที่เข้าตรวจบ้านก็จะพยายามถ่ายอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับผมไงก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณที่ผลักดันกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปหน้าจะพยายามมาหาอะไรอย่างนี้มารีวิวให้ดูอีกนะครับผมมาเจอคลิปหน้าผมสวัสดีครับ